ซุปเปอร์แบงค์หมอรัตนบัณฑิตและแสงมณีสอนเทียนโพผู้ชนะในครู่นี้นะครับจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาทรองชนะเลิศ 200,000 บาทพบกับความมันความเร้าใจได้แล้วครับมาถึงคู่ชิงชนะเลิศมวยรอบ King Fighter Foreman Tournament นะครับสุดยอดของนักชกในรุ่น124ปอนด์ครับฝ่ายแดงนั้นซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตฝ่ายน้ำเงินนั้นแสงมณีสอเทียนโพครับเอาละครับใช้กรรมการที่มากด้วยประสบการณ์ครับอุดมดีกระจ่างไม่พูดทำเพลงพกเลยครับซ้ายกับซ้ายโอ้โหแฟนๆก็ออกอาวุธเลยครับตลาดละซับขยับเลยครับรักใครชอบใครในรอบ King Fighter นี่ยอดขุนพลของเพชรยินดีท่าปราชัยให้กับยอดขุนพลศึกวันทรงชัย2คนเลยครับแต่ก่อนการถ่ายทอดนี่เพชรยินดีนำอยู่ 4-1 เพราะฉะนั้นตอนนี้สกอร์ 4-3 ครับเพชรยินดีขี่นิดๆครับแต่ว่าคู่นี้ใครชนะก็จะเป็นผลงานของศึกวันทรงชัยครับเรียกว่าคู่ขี้มากครับฝ่ายแดงนั้นมาจากศึกวันทรงชัยซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตฝ่ายน้ำเงินนั้นมาจากศึกเพชรสุภาพันธ์นะครับของเซบูโปรเตอร์ประดิษฐ์สลิดอภิลักษ์ครับเอาละครับถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเหมือนกันน้องบอลครับถ้าเกิดชนะไปนี้แล้วซุปเปอร์แบงค์นี่เรียกว่ามีลุ้นทุกรางวัลเหมือนกันครับโอ้โหต้องบอกว่ากรรมการนั้นหนักใจเลยคุณเชษฐ์ชัยครับเอาครับอุดมดีกระจ่างครับผู้ที่ขาดกรรมการที่โปร่งใสที่สุดครับเกี่ยวมาจิ้มซ้ายไปรับกำปั้นมาหลายเดือนครับเอาละครับมั่นใจในสภาพร่างกายตัวเองเหลือเกินครับแสงมณีลูกศิษย์ของสารวัตรออดครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาละครับตอนนี้เดินทางไปเป็นผู้กำกับอยู่ที่กระทู้นะครับจังหวัดภูเก็ตช่วงนี้งานราชการรัดตัวนะครับก็เลยไม่ได้มาเชียร์สิทธิ์รักนี่ถือว่าเป็นเยาวชนหนังตัวอย่างที่ดีนะครับแสงมณีสอเทียนโพเรียนไปด้วยชกมวยไปด้วยครับครับซ้ายจะหยุดรุ่นพี่ได้หรือเปล่าซ้ายดวลซ้ายครับหันหน้ากันคนละทางครับบนเวทีความสามัคคีไม่ต้องการต่างคนต่างออกครับนี่ครับสาวเลยครับคุณปฐมพงษ์มั่นใจร่างกายมากครับแสงวันนี้อย่างที่คุณชัยชัยเรียนไว้นะครับว่าดีกรีแล้วก็เกียรติยศทุกสิ่งทุกอย่างนั้นทิ้งไว้ข้างล่างครับแล้วขึ้นมาสู้กันบนเวทีสายของแสงมณีแม่แต่ละคายอย่างนี้แม่แฟนมวยนั้นส่งเสียงเชียร์ลั่นเวทีเลยครับก็มีเวลาแค่3ยกครับคุณสุธิพงศ์ชุบบอลครับดูซิว่าช้าไม่ได้ครับช้าไม่ได้นะครับครับวันนี้ครับดูซิว่าใครจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับกับการคว้าแชมป์คิงไฟเตอร์คนแรกครับดูซิว่าซุปเปอร์แบงค์หรือว่าแสงมณีนี่เป็นยกที่4ของทั้งคู่นะครับครับเป็นยกที่4ของทั้งคู่แล้วครับดูโอ้ร้อนแรงเหลือเกินครับแสงมณีเคยพบกันมาที่เวทีมวยลุมพินีนะครับแสงมณีนี่แพ้แบบฉิวเฉียดครับแพ้ไฟนี้ตั้งใจล้างแค้นครับแสงมณีและที่สำคัญแสงมณีนั้นเป็นนักมวยที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับตัวเองนั้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแชมป์แล้วก็เป็นยอดมวยคนแรก2เวทีนะครับเดี๋ยวเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันอีกครั้งครับต้องบอกโอ้นี่ครับบรรยากาศในเวทีนั้นประสบความสำเร็จอย่างดีเลยครับนี่คือนัดประวัติศาสตร์ที่ต้องบันทึกไว้ในความทรงจำของแฟนมวยเลยครับคนที่มีความสุขอีกคนนึงก็นอกจากเสียเนาแล้วก็ท่านพลตรีสุรกายจตุมาศครับเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกแล้วก็นายสนามคนปัจจุบันครับครับอีกท่านนึงก็คือพันเอกวสันต์พึ่งสำเภากำลังกิจการใหญ่ครับ
น่าจะมีงานใหญ่เกิดขึ้นในเร็วนี้อ้าวดูครับซ้ายของทั้งคู่ครับแม่แสงมณีนั้นต่อยถูกทรงถูกเกมครับคุณบรรพงษ์ใช่ครับตั้งแต่ยกแรกเลยนะครับเป็นฝ่ายเปิดเกมเข้าหาแม่พอมัวเต้นๆรอๆนี่ทางฝั่งของซุปเปอร์แบงค์นั้นหลักเหลี่ยมฝีมือมวยต้องบอกว่ายอดเยี่ยมนะครับดูครับวัด IQ วัดฝีมือแล้วก็วัดพละกำลังแล้ววัดหัวจิตหัวใจด้วยครับน้องบอลครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวครับประธานที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดท่านพลโทอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้ที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดและคุณพานุพงศ์ทิพยสเวทครับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดขอขอบพระคุณครับเอาละครับคืนซ้ายได้งามๆเหมือนกันครับซุปเปอร์แบงค์อาละครับ2ดอกนะครับโดนถึงกับสะเทือนเหมือนกันครับแสงมณีสีเสื้อใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับฝ่ายแดงนี่มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตฝ่ายน้ำเงินนี่ลูกศิษย์ผู้กำกับท่านภูมิกับออสครับอยู่ที่กระทู้แล้วการอุดมดีกระจ่างนะครับต้องงัดต้องแง่ออกมาครับมีเวลาไม่มากนักครับย่นย่อให้เหลือ3ยกบีบเกมให้สนุกมากขึ้นครับมวยไทยเน้นการออกอาวุธทำคู่ต่อสู้ให้บอบช้ำประเภทหักเหลี่ยมบิดราคานำอาวุธนี่ไม่มีคุณบรรพงษ์ครับก็ต้องยอมรับเลยครับสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้นี่เป็นแนวคิดนะครับของคนรุ่นใหม่ครับหนุ่มโบ๊ทครับนันทเดชวัชิระรัตนวงศ์แล้วก็จะต่อยอดนะครับสู่ความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้ยดูครับแชมป์คนแรกแชมป์คนแรกจะเป็นของใครเอาละครับดูครับจะขึ้นคอครับทางด้านของซูเปอร์แบงค์แสงมณีก็สู้ในเลยครับโอ้โหสนุกไปอีกแบบนึงครับการเดินทางไปรับใช้ชาติเป็นเวลาเกือบปีของแสงมณีนั้นไม่มีผลเลยครับดูครับสภาพร่างกายของเด็กคนนี้ยังดีอยู่แล้วพี่เห็นชัดๆดีวันนี้ครับเขาใช้หมัดครับใช้หมัดได้ดีขึ้นปกตินี่เป็นมวยที่อาวุธเยอะอาวุธดีอยู่แล้วครับวันนี้แม่มีหมัดเสริมดีขึ้นไปอีกครับสำหรับแสงมณีโอ้ยแม่ไม่ได้เตะคนนานๆมาเตะทีนี้มันสนุกแข้งนะครับทางซ้ายของแสงมณีอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเน้นเรื่องของอาวุธเรื่องของความถี่ครับโอ้แล้วถ้าเสียงตอบรับดีอย่างนี้นะครับน้องโบ๊ทบอกว่าครั้งที่2ครั้งที่3นั้นมีแน่นอนครับแต่จะเป็นรุ่นไหนพิกัดไหนต้องจับตาดูโอ้โหต้องยอมรับครับแต่ยอดมวยเรานี่เต็มอัตราศึกครับเพราะฉะนั้นขอมีเวทีโชว์เท่านั้นเองคิงไฟเตอร์ครับก็คงจะได้รับตอบรับจากพี่ๆโปรโมเตอร์ที่อยู่ในสายของเพชรยินดีเลยครับเดี๋ยวกลับมาครับต้อนรับกับเข้าสู่เป็นการสดๆครับลุมพินีรามินทากม.2ครับภายใต้การนำของท่านพลตรีสุรกายตุตุมาศครับอ๋อนี่ครับอดีตท่านในสนามนะครับพลตรีตอนนี้เป็นพลเอกแล้วนะครับพลเอกธีระไกรพานนท์นะครับเดินทางมาร่วมงานด้วยนะครับโอ้ถามคุณเชื้อชายว่าตอนนี้นี่ดูเป็นยังไงดูบรรยากาศดูครับสนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นครับมีผู้ที่เข้าตั้งใจมาชมเป็นอย่างดีนะครับคุณบรรพงษ์ครับไม่เน้นเรื่องของเกมการต่อสู้แล้วมีคนส่วนนึงครับเข้ามานั่งชมนี่เยอะพอสมควรครับดูเป็นศิลปะดูเป็นเรื่องการต่อสู้ดูเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยครับครับแต่ที่สำคัญเขาอยากเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับบอกลูกบอกหลานได้น้องบอล นะครับว่าวันเปิดสนามมวยลุมพินีวันนั้นนัดแรกอย่างเป็นทางการ28กุมภาพันธ์ครับเราเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครับแหมมาดูทั้งสมรักคำสิงแล้วก็โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์คิงไฟเตอร์เรียกว่าโอ้โหจนถึงคู่ชิงชนะเลิศนี่ไม่มีโบไม่มีแบเลยครับเบียดจนถึงยกสุดท้ายทุกคู่เลยทีเดียวอ้าวมาดูบนเวทีนี่นะครับย่นย่อให้เหลือ3ยกเกมมันก็จะสนุกมากกว่าเดิมครับหลังจากที่ดูมวยไทย5ยก1 2เคลียร์กันไปเคลียร์กันมาพอเหลือ3ยกนี่เป้งใส่กันเลยครับดูครับคือไม่ต้องรอแล้วครับโอ้อ้าวนะครับดูครับโอ้ยสุดต่างสายใครจะได้รับการชูมือครับโอ้โหนี่คือความภาคภูมิใจของต้นสังกัดเหมือนกันนะครับฝ่ายแดงนั้นมาจากศึกวันทรงชัยของโรเตอร์ทรงชัยรัตนสุวรรณฝ่ายน้ำเงินนั้นมาจากศึกเพชรสุภาพันธ์ของเสี่ยบู้ครับโรเตอร์ประดิษฐ์สลิดอภิลักษ์ภาษามวยเขาบอกว่าชี้ไม่ออกบอกไม่ถูกครับจะไปฝั่งไหนดีครับขยับวางแข้งอีกดอกนึง
จะชี้ขาดกันตรงแข้งสุดท้ายหรือเปล่าครับคู่นี้ดูครับเสียงมันกระหึ่มนะครับนู่นครับดังไปถึงหลัก4นู่นแหละครับโอ้โหดูครับรัวกันเป็นชุดรัวกันเป็นชุดครับใครดีใครอยู่ครับใครจะคว้าแชมป์คนแรกประวัติศาสตร์ของคิงไฟเตอร์ครับซุปเปอร์บอลครับโอ้โหต้องบอกว่าเหนื่อยใจแทนกรรมการแล้วครับนี่แหละครับมนต์เสน่ห์อยู่ตรงนี้ครับเหลือ3ยกมันแลกกันระเบิดทะเทิงครับภาษามวยว่ามึงทีกูทีน้องทีพี่ทีครับเกี่ยวขาออกได้ครับอย่างนี้ออกได้ครับนะครับถือว่าไม่ใช่ไถนานะครับเพราะว่าเตะอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นชุดตัดสินหรือเปล่าครับอะไรมันยังไม่แน่นะครับตอนนี้ต้องยอมรับในหัวจิตหัวใจของทั้งคู่ด้วยนะครับโอ้เช็คไปด้วยว่าสารวัตรออสเป็นลมหรือยังครับเช็คไปด้วยครับลูกพี่ของแสงมณีปลายยกแล้วครับเต้นขยับขยับขยับครับคอยบังคอยเก็บแล้วครับแสงมณีไอ้หนูอัจฉริยะจะเป็นแชมป์คนแรกหรือเปล่าเอาโดนซ้ายคืนซ้ายคืนซ้ายเกี่ยวคืนซ้ายซ้ายซ้ายทีเดียวโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดของการต่อสู้ครับโอ้นี่ครับภายใต้ความคิดของณัฐเดชครับสายเลือดใหม่ของวงการมวยครับอย่างที่น้องโบ๊ทบอกไว้นะครับว่าเขาจะพยายามที่จะทำให้มวยไทยนั้นสู่ระดับสากลได้นะครับครับค่อยๆเกี่ยวค่อยๆปุ้งแดงหมดยกสุดท้ายนี่คือความสำเร็จเลยครับจะเป็นอุบลราชธานีหรือขอนแก่นครับรอกันแป๊บเดียวครับโอ้โหวุ่นวายวินาทีระทึกใจมาถึงแล้วครับเรากำลังจะได้ทราบว่าใครจะเป็นแชมป์เปี้ยนคนแรกของมวยรอบคิงไฟเตอร์โฟร์แมนทัวร์นาเมนต์ในขณะนี้กรรมการอุดมดีกระจ่างกำลังเดินใบคะแนนทั้ง3ใบครับเชิญนักมวยตรงกลางเลยครับนักมวยตรงกลางเลยและแชมป์คนแรกของมวยรอบ King Fighter Four Man Tournament The winner is แสงมณีสเทียนโพกราบเรียนเชิญท่านพลตรีสุรกัยจตุมาศครับนายสนามมวยเวทีลุมพินีและเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกขึ้นมอบเข็มขัดให้กับแชมเปี้ยนของ King Fighter มวยไทยทัวร์นาเมนต์ครับและก็กราบเรียนเชิญท่านดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์ครับประธานฝ่ายบริการของบริษัทเจริญพุทธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนขึ้นมอบเงินรางวัลให้กับแชมเปี้ยนและก็รองชนะเลิศครับสักครู่นะครับเดี๋ยวรอเรามอบเงินสักครู่ครับรอท่านนุตพงศ์วิเศษไปทูลต่อยมวยไอแดงเอาเปรียบครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ครับมวยรอบคิงไฟเตอร์ได้ครับเงินรางวัล 200,000 บาทซุปเปอร์แบงค์มอรัตนบัณฑิตและผู้ชนะครับผู้ชนะกับเข็มขัดและเงินรางวัล 300,000 บาทได้แก่แสงมณีสเทียนโและแชมเปี้ยนครับ 300,000 บาทพร้อมกับเข็มขัด King Fighter แสงมณีสเทียนโพเราได้แชมป์คนแรกไปที่เรียบร้อยแล้วครับต่อจากนี้ไปเราจะพักกันสักครู่และกลับมาชมคู่สุดท้ายของรายการระหว่างแสนชัยกับนักโอ๋พักสักครู่เดียว